เราอยู่ทำการโลกแห่งกรรมวิบากสังคมทำการถ้าได้ฟังสัจธรรมกันเรื่อยๆเนี่ยถ้าลิงฟังกันนะฟังหรือเปล่าใช้เรื่องของกรรมกรรมแทนการสวดมนต์เยอะๆเลยเยอะๆเลยไม่ต้องมีอะไรมากเริ่มต้นกับไอ้นอกน้อมองค์นโมกับนโมไปแต่ท่านเอาคมพอละอย่าเยอะขออย่าเยอะไอ้พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณที่สวดกันน่ะเปลือกทั้งนั้นเปลือกที่งอกขึ้นใหม่ฟังดีๆนะแล้วมันสอนมันแล้วมันแฝงไปด้วยอุปทานตัณหาโมหะซ้อนในถ้อยคำที่ปรุงแต่งขึ้นมันไม่ใช่ของอรหันต์ฟังดีๆนะจะเป็นเทวดาแต่งขึ้นมนุษย์แต่งขึ้นโดนจิตโดนใจประสานงานกันอย่างไรสำหรับผู้ที่มีศรัทธาแล้วก็แต่งสรรเสริญขึ้นสรรเสริญมันคู่กับนินทามันโลกธรรมแปดเปื้อนไม่ใช่แต่นั้นเวลาที่เราไปสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยจะได้แค่รูปคำคำเส้นขนของท่านหนังของท่านรูปคำบารมีของท่านมีส่วนอยู่แต่ไม่ตัดสรู้ต้องฟังดีๆเท่านี้ตัดไม่ได้เลยน้องก็อยู่นั่นตัดไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะแค่น้อมก็ลอยแล้วเพราะตัวน้อมก็เป็นตัวปรุงแต่งชนิดหนึ่งเป็นลมปรุงแต่งชนิดหนึ่งเป็นภาวะปรุงแต่งเป็นสังขารอารมณ์เป็นสังขารทิฏฐิเป็นสังขารอารมณ์ชนิดหนึ่งตัวน้อมเนี่ยดังนั้นเราก็เอาแบบเรียบง่ายได้ไหมกราบกันแบบเรียบง่ายไหว้กันแบบเรียบง่ายแบบไม่ต้องเยอะไม่ต้องลงลึกเยอะน้อมแล้วก็แล้วไปแล้วลึกแล้วก็แล้วไปก็จบอยู่แค่นั้นจะได้ใกล้ๆเคียงการตัดแล้วไปแล้วไปคืออย่าอย่างลากลงลึกในองคุณถ้าไม่งั้นจะเป็นอุทานซ้อนทั้งหมดเลยอุทานจะซ้อนหมดมันจะเป็นสมุทัยอุทานก็สมุทัยตัณหาคือสมุทัยเนาะอุทานก็คือสมุทัยตัณหาคือสมุทัยโมหะก็คือสมุทัยซ้อน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 เสี่ยม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 แม้แต่ไอ้ระบบสัมมาทิฏฐิฟังไว้ดีๆนะท่านแสดงกี่ครั้งเอาองค์พุทธะแสดงประมาณกี่ครั้งสัมมาทิฏฐิมรรคแปดท่านแสดงกี่ครั้งแสดงอยู่แค่ครั้งเดียวกับปัญญวัคคีหรือตรงไหนนอกนั้นก็มาใช้ประโยคสั้นๆหมดจบแล้วก็ฟังแล้วก็จบ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 ไม่มีประธานซ้อนธรรมส่วนในระบบสติสมาธิปัญญาหรือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นธรรมบูรณาการฟังนะเป็นธรรมบูรณาการอย่างโลกิยะอยู่ อย่างตัณหาเสี่ยมตัณหาผู้เจริญตัณหาเป็นผู้เสี่ยมตัณหาเป็นผู้เจริญตัณหาเป็นผู้ปฏิบัติตัณหาเป็นผู้รักษามันยังเป็นธรรมบูรณาการอยู่ของมันมันยังไม่ใช่เนื้อหาดั้งเดิมแท้ฉะนั้นที่พูดมาขนาดนี้ก็สั้นๆก็สรุปให้ฟังว่าในสังสารวัฏทั้งหมดเนี่ยอย่างพูดว่าในสังสารวัฏเนี่ยมันมีสวิตอยู่แสนสวิตหรือว่าล้านสวิตหรือว่าล้านสวิตแต่มีชัตเอาท์อยู่ที่เดียวที่ควบคุมสวิตของการปิดและการเปิดฟังนะ ซึ่งชัตเอาท์ตัวเนี้ยให้สว่างก็ได้ให้มืดก็ได้แต่ไอ้สวิตนั้นน่ะมันมีตั้งหูเป็นแสนแสนสวิตล้านสวิตแต่ไม่หมดเลยแต่มีคัทเอาท์อยู่ที่เดียวเมื่อคุณรู้ว่ามีคัทเอาท์อยู่ที่เดียวเนี่ยคุณจะเปิดให้มันสว่างคุณจะไปไล่ที่สวิตช์หรือจะไปที่คัทเอาท์ต้องให้มันสว่างทั้งหมดคุณจะไปที่ไหนไปที่สวิตช์หรือที่คัทเอาท์ถ้าไปที่สวิตช์คุณต้องไปเป็นแส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 นทุกกิริยาแสนแสนขณะที่แสนแสนทุกกิริยาจะไปแต่เป็นล้านคุณก็ต้องล้านทุกกิริยาไปถึงสวิตช์ให้มันครอบทั้งล้านสวิตช์ให้มันสว่างแต่ถ้าคุณไปที่คัทเอาท์ที่เดียวทุกกิริยาคุณจะน้อยลงพึบถ้าคุณจะดับก็คัทเอาท์พึบคุณจะสว่างก็คัทเอาท์พึบทีเดียวก็หมายความว่าในสังสารวัฏเนี่ยมันมีสิ่งที่เรายึดเต็มไปหมดเลยอายตนะอินทรีย์อินทรียนะเต็มไปหมดเลยสรรพสิ่งที่อุปโลกและไม่อุปโลกที่อุปทานเราซ้อนเข้าไปไปยึดไปติดเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยความยึดติดที่มันซ้อนเต็มไปหมดเลย
แล้วไอ้ความไม่ยึดติดก็เหมือนกันเราก็พยายามจะไม่ไปไม่ยึดกันแบบนั้นแบบนี้แบบนี้แบบไปไม่หมดทุกอย่างทุกเรื่องพยายามจะไม่ยึดมันยึดไม่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 ยึดทั้งพยายามยึดและพยายามยึดเป็นทุกกิริยาทั้งคู่ฟังไว้ดีๆนะแล้วหลวงพ่อจะถามว่านี่มันเป็นแบบนี้ว่าทุกอย่างเมื่อลูกจะไม่ยึดมันหรือเธอทั้งหลายหรือคุณทั้งหลายหรือท่านทั้งหลายจะไม่ยึดมันเนี่ยนี่มันเยอะจัดอะถ้ามันมีทั้งล้านเรื่องจะไปไม่ยึดมันยังไงทั้งล้านเรื่องจะเป็นทุกกิริยาอีกกี่การกี่กับกว่าจะไปไม่ยึดทั้งหมดได้ดังนั้นจุดเดียวก็คือตัวมันเองคุณต้องถอยกลับมาที่คันเอาตัวไม่ยึดก็คือถอยกลับมาไม่ยึดตัวไม่ยึดเองอันนี้สรุปให้ฟังแทนที่เธอจะไปไม่ยึดนี่นั่นนู่นเธอไม่ยึดตัวไม่ยึดเองจบตัวไม่ยึดทุกบทเลยพอมันไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองปั๊บเนี่ยมันจะไปยึดไหมแล้วเรียบร้อยมันก็ไม่ยึดไปด้วยหมดทุกอย่างมันนี่มันคัดเอาแล้วจบทุกเรื่องเลยดังนั้นสิ่งนี้จะเอาไงก็ให้อนุสติขึ้นบ่อยๆทุกอย่างก็จากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองแม้เธอจะหมดทุกกิริยาในเรื่องจะไปคอยไม่ยึดเลือกไม่ยึดเสียงไม่ยึดกลิ่นไม่ยึดรสไม่ยึดสัมผัสไม่ยึดนี่ไม่ยึดนั่นไม่ยึดนั่นทุกกิริยาแบบนี้ในการไปความยึดมันจะยึดติดทั้งหมดเธอจะสั้นหมดสั้นแล้วมันจะเป็นคำตอบที่จบเป็นทุกเรื่องทุกอย่างก็จะไม่ยึดตัวไม่ยึดเองเลยตรงนี้มันจะหมดตัวผู้ไม่ยึดให้หมดตัวผู้ไม่ยึดและหมดตัวผู้ไปคอยไม่ยึดให้มันจะหมดทั้งตัวผู้ไปคอยยึดมันจะหมดทั้งตัวผู้ไปคอยไม่ยึดให้ทุกเรื่องจะจบทั้งหมดมันจบมาเลยเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาจบพร้อมกันเลยศีลแบบไม่ใช่อะไรในศีลปัญญาแบบไม่ใช่อะไรในปัญญาสมาธิก็แบบไม่หลงสมาธิอ่ะนะปัญญาก็แบบไม่อุปทานในปัญญาศีลก็แบบไม่อุปทานในศีลมันก็ไม่เป็นศีลภาษาปรมาสนะรู้มั้ยไอ้ที่เราพยายามมีศีลกันเนี่ยมันคือไม่มีศีลศีลภาษาปรมาสเรามีศีลเรามีศีลหรือศีลมีเราเรามาจากไหนนี่สำคัญตัณหามันเสี่ยมถ้าภาษาที่พวกเธอคุยกันก็เรียกว่าอัตตาอัตตาในสิ่งแต่จริงๆแล้วอัตตาเนี่ยมันไม่มีอนัตตาก็ไม่มีเหมือนกันมันไม่มีทั้งอัตตาแล้วไม่มีทั้งอนัตตาถ้ามีขึ้นมาเมื่อไหร่ก็คือมีทิฏฐิมันเป็นทิฏฐิอุปโลกเฉยอนัตตาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไม่ใช่ตัวตนอย่างเดียวนะมันไม่ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่มันไม่ใช่แปลว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างเดียวหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีความหมายแห่งความเป็นตัวเป็นตนมันไม่มีความหมายแม้กระทั่งตัวไม่มีความหมายเองอนัตตาของจริงจึงบอกว่าอนัตตาของจริงมันไม่มีแม้กระทั่งอนัตตาเหมือนก็ว่างเนี่ยมันไม่มีแม้กระทั่งว่างรู้ไหมเพราะอะไรก็เพราะว่ามันไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองก็เลยบัญญัติเรียกว่าว่างหรือเรียกว่าสุญญตานิพพานดังนั้นขอให้ย้อนกลับมาสั้นหมดสั้นกันเรื่อยๆเวลาไปถ่ายทอดสอนคนเราจะได้ไม่สอนไปทั่วถ้าสอนไปทั่วกรรมตีกลับเธอต้องมารับบิบากตรงจุดนั้นกันให้มอบเนื้อหาตรัสรู้ให้มันตรงๆไปเลยทุกอย่างก็จะไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองเขาจะได้ไม่มัวแต่ไปไม่ยึดแต่ปากนี่ก็ไม่ยึดนี่ไม่ยึดไอ้นั่นไอ้ก็ไม่ยึดไอ้นู่นไอ้ก็ไม่ยึดอุ้ยแล้วไม่ยึดละนี่มันยังมีตัวไม่ยึดอยู่มีตัวไปไม่ยึดอยู่มีตัวผู้ไม่ยึดอยู่ไอ้อย่างนี้ไม่จบอย่างนี้มันก็ยังยึดอยู่แต่นั้นทุกอย่างก็ต้องจากไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองแล้วมันจะหมดมันลำมาลอยหมดเพ้อเจ้อหมดละเมอเพ้อพกฉันไม่ยึดผมไม่ยึดยอมไม่ต้องยึดอาตมาก็ไม่ยึดอย่างเงี้ยมันจะหมดตัวนี้หมดตัวเพ้อเจ้อตัวนี้พ
ราะว่าตัวไม่ยึดจริงๆเนี่ยมันไม่มีเออมันอนัตตาตัวยึดจริงๆมันก็ไม่มีจริงมันอนัตตาอุปทานก็อนัตตาในอุปทานมันไม่มีไงตัวยึดจริงๆแล้วมันไม่มีจะบอกว่านิพพานเนี่ยมันไม่มีเลยทั้งยึดทั้งไม่ยึดน่ะไอ้ยึดไม่ยึดยังเป็นทุกข์กิริยาอยู่เลยยังเป็นตัณหาเสี่ยมปุถุชนเสี่ยมอริยะอยู่เลยตัณหาเสี่ยมอรหันตมรรคอยู่เลยตัณหาเสี่ยมอนาคามีตัณหาเสี่ยมสกทาคามีอยู่เลยตัณหาเสี่ยมโสดาบันอยู่เลยตัณหาเสี่ยมในตัวละตัวไม่ละอยู่เลยตัวเนี้ยรู้มั้ยนิพพานเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งละไม่ละเพราะอะไรเพราะมันไม่มีแม้กระทั่งมีหรือไม่มีซึ่งเรียกอีกอย่างว่าว่างหรือสุญญตานิพพานแต่ในเวลาเราไปโปรดคนสอนคนระวังเสี่ยมกับสอนเนี่ยมันสิ่งเดียวกันคือสอนเนี่ยเขาเป็นนั่นเป็นนี่แล้วเราอยู่ในฐานะเสี่ยมเขามันก็ไปย้ำไปตอกย้ำซ้ำเติมให้เขาเป็นตุเป็นตะเป็นนี่เป็นนั่นเป็นโน่นเข้าไปลูกต้องมอบเนื้อหาตัดรู้ตรงๆให้อย่างตัดตัวตัดเองละก็อย่าย้อนกลับมาละตัวละเองอย่าไปละอะไรทุกอย่างก็จากละตัวละเองสรุปไปเลยสรุปตัวผู้ละไม่ละไปเลยล้างตัวผู้ละไม่ละไปเลยมันจะได้จบทุกอย่างก็จากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองไปเลยสรุปตัวผู้ยึดผู้ไม่ยึดไปเลยมันจะได้จบอย่างนี้มันคุมหมดเลยแล้วมันจะน้อยลงไอ้ตัวที่มันหยาบกระด้างไอ้ตัวที่มันหยาบไปเป็นพบมันจะน้อยลงไปเองมันจะเลิกไปเองไม่เป็นนั้นไปเองไม่เป็นแบบนั้นแบบนี้ไปเองคนเพราะตอนนี้มันทำการกรรมของสรรพสัตว์ที่อยู่ตลอดเวลาไปสวดเยอะนะสวดเยอะแล้วก็เรียกว่ากาฝากในคุณรัตนตรัยเกาะบารมีท่านอยู่นั่นแหละเนี่ยมันแต่งบทพระคุณพระเจ้าคุณธรรมคุณสังฆคุณตัณหาโมหะเสี่ยมประธานเสี่ยมมันมีแต่ตัวเอาซ้อนเข้าไปแต่แล้วประโยชน์ตลอดแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเห็นว่าถ้าใครมีกรรมเกินนินทาคุณรัตนตรัยมาเยอะเนี่ยเขาก็ต้องมาสวดทั้งเสริมใช้กรรมไปสวดบ้าบอคอแตกอะไรหมื่นจบแสนจบถ้าไม่ด่าไว้เยอะถ้าด่าท่านไม่เยอะตำหนิองค์บริษัทไปเยอะตำหนิองค์คุณไปเยอะต่างพุทธนรกไหนบ้างเนี้ยแรงคุณจะต้องมาบนเวียนอการจะต้องมาสรรเสริญคุณสรรเสริญคุณกันอยู่นั่นน่ะไม่รู้กี่ภพกี่ชาติกันก่อนมันจะหมดกรรมตัวนั้นน่ะจากนินทาเข้ามาสรรเสริญแล้วคนถ้าไม่มีกรรมตัวนั้นมันก็ไม่อยากสวดเองด้วยผมไม่รู้มันจะสวดไปทำไมมันต้องไปปรุงแต่งนะไปสังขารและธรรมชนิดนึงปรุงแต่งนั่นก็ถ้ามันไม่มีกรรมมาแค่น้อมธรรมดาน้อมแล้วก็แล้วไปก็จบแค่ระลึกน้อมก็พอจบกราบเนี่ยกราบครั้งเดียวเนี่ยหมดทุกท่านนอนกราบครั้งเดียวน้อมหมดทุกองคุณก็เรียบร้อยแล้วไม่จะมีสักล้านองค์พุทธคุณก็กราบล้านครั้งก็ไม่ถ้าคุณไม่เป็นทุกขกิริยากับท่านมาก่อนเนี่ยก็ไม่เป็นอย่างนั้นคุณสามารถรวมองค์พุทธล้านพระองค์ในกราบครั้งเดียวได้อรหันต์กี่ล้านนับไปทั้งหมดก็ครั้งเดียวได้อย่างนี้แล้วคุณรัตนตรัยทั้งหมดคุณก็สามารถประมวลลงมาสู่การน้อมในครั้งเดียวได้เลยทั้งองค์พุทธะทั้งอรหันต์ปึ๊บเดียวในคราเดียวครั้งเดียวหรือไม่คุณก็แค่น้อมในใจฟุบนิดเดียวเองพอเรียบร้อยละแล้วก็เนื้อหาเหมือนกันไปเลยก็จากไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองเหมือนกันอยากไม่ตัวไม่เองเหมือนกันจะไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองเหมือนกันอย่างเนี้ยมันจบตัวผู้ปฏิบัติมันจบกิจให้จบตัวผู้ปฏิบัติให้จบตัวผู้เป็นให้เลยไม่ว่าปุถุชนหรือยะจบเหมือนกันฟังเหมือนกันก็จบเหมือนกันแล้วสั้นๆนี่มีอะไรเยอะนอกนั้นมันจะเป็นธรรมบูรณาการเยอะหน่อยพวกเธอก็จะรับภาระเยอะเลยครับต้องปรุงแต่งปัญญาต้องปรุงแต่งพิธีต้องปรุงแต่งธรรมอุปโลกธรรมขึ้นมาเพื่อไปมอบให้เขามันจะเป็นธรรมประโลกซึ่งมันเป็นสังขารธรรมชนิดนึงนั้นธรรมทั้งหลายมันมีความเสื่อมกันในตัวมันเองอยู่แล้วสังขารทั้งหลายมันเสื่อมกันในตัวมันเองอยู่แล้วสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายมันเสื่อมกันในตัวมันเองอยู่แล้วธรรมทั้งหลายมันก็เสื่อมกันในธรรมอยู่แล้วเพราะธรรมทั้งหลายมันก็คือปรุงแต่งของปรุงแต่งทั้งหมด
แต่ว่านิพพานเนี่ยนอกเหนือความเป็นธรรมนอกเหนือการปรุงแต่งมันไม่อยู่ในฐานะอะไรเลยนิพพานไม่มีสถานะว่าเกิดหรือดับติดหรือหลุดไม่มีสถานะมันไม่มีแม้กระทั่งไม่มีเองอย่างนี้มันจะสะท้อนกลับเลยว่าไอการที่มันบูรณาการทำปรุงแต่งกรรมขึ้นมาเนี่ยมันคืออะไรมันคือตัณหาเสี้ยมแล้วเวลาไปฟังต่อหน้าพระภาคพุทธองค์ก็จบตามจบตามจบตามไม่ได้ไปปฏิบัติอะไรหรอกเพียงเดียวบางครั้งมันจบไม่สุดแค่โสดาสกทาคาอนาคาอรหันต์นะมันจบไม่สุดแค่เอาไปนุสติใหม่เป็นนุสติใหม่เป็นนุสติใหม่มันก็ตายทีละที่ท่านพูดมาแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเยอะอย่างนี้จะจบตัวผู้รักษาศีลด้วยให้นุสติเข้ามาเลยทุกอย่างก็จะไม่ตัวไม่เองจะไม่ยึดตัวไม่ยึดเองมันจะจบตัวศีลด้วยสมาธิปัญญาจะจบหมดเลยกรรมฐานวิปัสสนานี่เรียบร้อยเลยจบทั้งหมดเขาเรียกว่าจบตัวจบเองก็ทุกอย่างก็จะไม่ยึดตัวไม่ยึดเองก็เหมือนกันไม่ยึดเนี่ยไม่ยึดตัวไม่ยึดเองนั่นแหละจบตัวจบเองอันนี้เรียกว่าสั้นหมดสั้นจะได้ไม่ต้องอ้อมอะไรที่บำเพ็ญมาทุกกิริยามันเยอะแยะมากมายนี่ไม่เคยเอามาเสี่ยมไม่เคยเอามาสอนไม่เอามาเสี่ยมมาสอนด้วยต้องได้มากันกองอยู่แค่ประโยคไหนแล้วมันจบประโยคไหนแล้วมันจบกันในประโยคนั้นประโยคไหนไปจบกันในประโยคนั้นจะไม่ต้องเสียเวลาเป็นสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิในสัมมาทิฏฐิอะไรมิจฉาทิฏฐิในสัมมาทิฏฐิมันคืออะไรมันก็คือยึดสัมมาทิฏฐิเพราะคุณยึดสัมมาทิฏฐิมันก็เลยกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิในสัมมาทิฏฐิทันทีเพราะอุปทานเนี่ยมันไม่ใช่ไงพอไปยึดสัมมาทิฏฐิมันก็เป็นสมุทัยในสัมมาทิฏฐิแล้วจะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิไหมมันเรียกไม่ได้พอเราไปยึดสัมมาทิฏฐิอย่างเงี้ยมันก็เป็นสมุทัยในสัมมาทิฏฐิแล้วสัมมาทิฏฐิมันจะเป็นสัมมาทิฏฐิไหมเมื่อมันเป็นสมุทัยซ้อนอยู่นี่เรียกว่ามิจฉาในสัมมาฉะนั้นจึงเป็นที่มาของสิ่งที่เรียกว่าทุกอย่างมันก็จากไม่เอาไม่กระทั่งตัวไม่เอาเองจากไม่ยึดไม่กระทั่งตัวไม่ยึดเองแล้วมันจะจบจบตัวสัมมาทิฏฐิด้วยจบมิจฉาทิฏฐิด้วยสองอย่างจบพร้อมกันเลยไม่ผิดเพี้ยนจากนิพพานดังนั้นท่านมีไลน์ฟังหรือเปล่ามีครับต่อเชื่อมมันไหมมันมีเว็บไซต์เข้าเว็บไซต์เลยเหรอจริงๆมันต้องฟังสดๆฟังโซมอ่ะเชื่อมไลน์เข้าไปสิโซมๆไปแล้วนั่นไปแสดงตรงนั้นตรงนี้ไม่ว่าต่างประเทศในประเทศเรียกโซมๆแล้วนี่โซมไวไวกว่าได้สดๆหน่อยจะเชื่อมให้หน่อยนะเชื่อมให้ท่านหน่อยนี่เอกเชื่อมหน่อยนั่นแหละเขาคนทำหน้าที่โซมให้ช่วงนี้ถ่ายทอดให้ก็มีแผนกเขาท่านไปพูดต่างประเทศไม่ว่าจะเช้าสายบ่ายค่ำไปนั่งคุยตรงจุดไหนก็เขาจะโซมส่งทุกที่คือสัจธรรมหมดต่อให้เป็นร้านกาแฟสัจธรรมของท่านมีแต่สัจธรรมสรุปสองสวัสดิ์อย่างเดียวไปตรงไหนตรงไหนก็เหมือนกันไม่ต้องโต๊ะกินข้าวก็ไม่เหลือมีแต่เนื้อหาสัจธรรมที่สรุปให้เท่านั้นเนี่ยเขาจะซูมส่งกันทีเล็กทีน้อยฟังแบบนั้นแหละจะไปฟังในไอ้พวกนั้นอยู่ตรง YouTube อาจจะช้าไปนิดนึงอาจจะของกองของเก่าให้ทันเหตุการณ์จับฟังในพุทธันดรยุคองค์พุทธะก็จับฟังฟังจบฟังแล้วบรรลุมันฟังยังไงแล้วมันบรรลุแสดงว่ามันมีอะไรที่มันไม่ธรรมดาในสิ่งที่ฟังมันต้องเป็นบัญญัติแบบไหนบัญญัติล้างบัญญัติไม่เอาบัญญัติเองก็ฟังดูแค่ฟังไม่ต้องทำความเข้าใจถ้าต้องทำความเข้าใจมันจะเป็นทิฏฐิเราสวนเข้าไปเกิดเพราะสิ่งที่พูดให้ไม่ใช่ให้ไปเอามันเป็นคำพูดที่ล้างในคำพูดเองเป็นประโยคที่ล้างในตัวประโยคเลยแต่ฟังแล้วมันก็ไล่ตามเรียบตามไล่ตามจบตาม
มันไม่มีอ่ะมันไม่มีอ่ะอย่างอเมริกาเนี่ยพาเขาขอขมากรรมเรื่องนั้นนี้ก็เบาลงแล้วเหมือนกับภาพปรงอาบัติยังไม่รู้ว่าตัวเองมีอาบัติหรือบางขอให้ปรงไว้ก่อนพอไปก่อนไปพอมาลงกันปรงอาบัติปั๊บมันเบาใจสบายใจสบายกายทุกครั้งเห็นไหมอารมณ์กรรมเนี่ยคำว่าอาบัตินั่นก็คือกรรมนั่นแหละกรรมนั่นแหละกรรมทุกกิริยาคือกรรมนั่นแหละสิ่งที่ติดมายึดมาสิ่งที่เป็นเวรเป็นกรรมมันก็มาเป็นเวทนาตีกลับมาครอบงำอยู่นะกดดันอยู่พอเรามีเอาขอสี่การขอเข้ามากรรมมันก็เบาโล่งทุกครั้งแต่ที่พูดในฝันในเรื่องการขอเข้ามากรรมเหมือนก็เป็นการปองอาบัติภาครวมของสังสารวัฏทั้งหมดเรื่องไปเรื่องเก่าเรื่องใหม่แล้วเดี๋ยวมันจะเบาขึ้น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 โอกาสให้อธิบายพระที่มาได้เกี่ยวกับเทน้ำเนี่ยเหรอผมฟังนะเออประโยชน์จริงๆไล่การเทน้ำการหลังน้ำฟิโนทกเนี่ยมันเป็นเนื้อหาของสิ่งที่บุรุษใช้โปรดสัตว์มายาวนานแล้วลูกมันมากันตลอดก่อนพุทธันดรพุทธันดรองค์พุทธะสมัยเป็นโพธิสัตว์ก็ใช้เวลาเราเทน้ำไปมันเป็นแค่สื่อกับภูมิชั้นล่างชั้นเดียบตั้งแต่อบายภูมิตั้งแต่เวจีนรกขึ้นมาจนถึงอบายภูมิชั้นบนเดรัจฉานเปรตอสุรกายเหล่านี้หรือวิญญาณเร่ร่อนสัมภเวสีคือบางพวกนี่เขาไม่สามารถจะรู้วาระจิตหรอกเลยว่าเราให้อะไรเขาไม่เหมือนกับภูมิชั้นสูงภูมิชั้นสูงนี่รู้ว่าเราจิตเพื่อเธอนำเหลี่ยเขามีส่วนปั๊บเขาสาธุสีเขาได้เลยไม่ต้องเทน้ำฟังนะไม่ต้องเทงนะแต่ว่าภูมิชั้นกลางกับภูมิชั้นล่างเนี่ยมันหยาบมันรับสัญญาณกันไม่ได้เขาเลยต้องอาศัยกรรมยานคำว่ากรรมยานนี่คือการกระทำให้รับรู้ซึ่งกันและกันใช้สื่อที่เป็นการกระทำให้รับรู้ซึ่งกันและกันคำว่ากรรมยานการกระทำที่ทำให้เกิดการรับรู้ซึ่งกันและกันนี่คือกรรมยานกรรมยานนี้ไม่ได้แปลว่าทูบอย่างเดียวหรือแกนจุดกรรมยานอย่างเดียวมันหมายกรรมหมายถึงการกระทำกรรมยานคือยานคือรู้คือการกระทำให้เกิดการรับรู้ซึ่งกันและกันนึกออกไหมตรงนี้นะเรียกว่ากรรมยานกรรมยานเนี่ยฉะนั้นการที่เทน้ำเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของกรรมยานคือการกระทำให้เกิดการรับรู้ของชั้นภูมิล่างๆแบบหยาบแล้วเขาจะน้อมปฏิให้ไปบารมีมีเท่าไหร่มันก็ออกไปเองตามเทน้ำอย่างเงี้ยเขาพอเขาน้อมปั๊บก็มันก็เขาก็มีส่วนพ้นจากทุกเวทนาพ้นจากทุกเวทนาขึ้นตามลำดับของเขาเองตามลำดับของเขาเองแต่ไอ้คนที่ไปเทน้ำหยาดน้ำอีมินานี่น่านวดอะไรมันยังไม่รู้เรื่องหรอกมันทำตามเพณีแต่เวลาเทน้ำจริงๆคุณต้องนอกเหนืออีมินาต้องเนื้อนอกเหนืออีทางมีนู่นจิตคุณต้องเปิดกว้างดำริคำว่าทุกอย่างจะเทน้ำไปเลยให้มีส่วนในทั่วกันพูดสั้นๆไม่ต้องไปแต่งเป็นประโยคถ้าจนลูกก็อยู่ในประโยคในข้อของมันอย่างนั้นมันต้องยิ่งกว่าอีมินาบทน้อยบทใหญ่มันต้องยิ่งกว่าอีทางมีอะไรก็ทุกอย่างตั้งแต่พอมาโลกจนถึงกระเบจีมานรกทุกชั้นทุกภูมิมีส่วนในทุกกันเทน้ำลงไปเลยลูกบารมีจะมากี่ภพกี่ชาติคือไม่ต้องไปไหว้พระสวดมนต์ซะก่อนทำบุญซะก่อนด้วยคำว่าเปิดให้เนี่ยมันได้ตลอดเวลาไม่ว่าเช้าสายบ่ายค่ำแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันสั่งสมมาของเราทุกคนเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วให้เปิดให้เปิดหัวให้ไปเรื่อยๆเพราะปกติคนทั้งหลายไปที่ไหนก็ไปไหว้ขอไปสวดขอพรขอบารมีแต่มันไม่มีลักษณะไปให้บารมีมันไม่มีสังสารวัฏจะเป็นเช่นนั้นมันมีนิสัยเอามาตกันตลอดมันไม่ได้ไปให้มันไปเอาไปขอบารมีไปเอาบารมีไปที่ศักดิ์สิทธิ์ไปขออนุภาพไปที่ไหนก็ไปขอคิดว่าจะได้จะเอาอย่างเดียวตรงนั้นตรงนี้แต่นั้นตรงเนี้ยเราต้องปรับจิตใหม่ปรับมาสู่โหมดแห่งการโปรดการให้มหากรุณาแล้วดำริให้กับสังสารวัฏเราทุกขอมากี่ภพกี่ชาติบางทีใช้ไม่หมดด้วยไม่รู้ตัวเฉย เปิดให้เลยนะแจกเลยเอาของเก่าของใหม่ก็แจกมาเรื่อยเทน้ำไปเป็นสื่อการเทน้ำมันจะสำเร็จประโยชน์กับภูมิชั้นกลางชั้นล่างโดยส่วนมากภูมิชั้นสูงที่เขารู้ว่าละจิตพวกเธอแค่คิดด้วยใจเขาอนุโมทนาละให้มีส่วนให้มีส่วนในนี้ก็จะได้ละไม่ต้องใช้สื่ออะไรแต่ว่าการคิดด้วยใจว่าขอให้มีส่วนนี้เท่ากันนี่ก็เป็นกรรมยานชนิดหนึ่งเป็นการกระทำให้เกิดการรับรู้เป็นการบอกกล่าวเล่าแจ้งให้เกิดการรับรู้ซึ่งกันและกันระหว่างภพภูมิทั้งหลายสังโลกทั้งหลายเห็นไหม
ขณะลูกคิดในใจขอมีส่วนนี้สำคัญก็ยังเป็นลักษณะหนึ่งของกรรมญาณการกระทำให้รับรู้ไงคือจิตที่มันดำเนินขึ้นมามันเป็นการส่งสัญญาณให้เขารับรู้ไงแต่คิดขึ้นมาเนี่ยมันยังเป็นส่วนหนึ่งของกรรมญาณเลยแหมกรรมญาณอย่าไปมองแค่แท่งกรรมญาณแล้วคู่ไปโอ้ยตีบ่อทองท้องบ่อแตกเที่ยวบ่อแหลกแล้วรีบแดกรีบกืนมันก็เลยค้าอยู่แค่นั้นน่ะขณะลูกคิดในใจว่าขอมีส่วนนี้ด้วยกันเนี่ยก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของคำว่ากรรมญาณเลยเพราะความคิดคือการกระทำมโนกรรมการดำริก็คือมโนกรรมก็คือการกระทำนั่นแหละของจิตก็ดำริเขารู้ให้มีส่วนก็เป็นการบอกกล่าวเราแจ้งให้เขารู้หรือออกปากทวาจาให้มีส่วนในทวารก็ได้เช่นเดียวเขารู้หมดทีนี้มันมีเยอะมากที่ไปสั่นระฆังเคาะกระดิ่งให้เรียกวิญญาณมารับเธอมีนี่นั่นโอ้จุดธูปบ้างนี่นั่นมันคือมันลักษณะของกรรมญาณฉะนั้นการกระทำไม่รับรู้ซึ่งกันและกันอันนี้เปิดให้ฟังเลยนะกว้างๆแบบนี้เลยกว้างๆแบบนี้เลยจะได้รู้ว่าทุกอย่างมันไม่ใช่แบบมีกรอบอยู่แค่นี้มีกรอบอยู่แค่นั้นทุกอย่างมันไม่มีขอบเขตนอกเหนือกรอบฉะนั้นการเทน้ำเนี่ยมันจะมีผลมากต่อวิญญาณที่สวนกันมาสวนไปภาคพื้นดินขนาดนั้นมีส่วนเยอะว่าบางคนบางองค์สงสัยว่าพลังจิตไม่สูงต้องจิตทุกข์นี่ไม่จำเป็นพลังจิตเนี่ยนะก็แค่ดำริคำว่าให้เขามีส่วนเนี่ยมันก็เป็นพลังแล้วในตัวดำรินะเรื่อยๆปวดต้นปวดต้นบ่อยๆปวดต้นปวดต้นเรียนตุ้บเรียนตุ้บบ่อยๆเรียนตุ้บเรียนตุ้บภาษาเวียดนามปวดต้นปวดต้นภาษาจีนบ่อยๆดำริบ่อยๆเหมือนกับให้กันบ่อยๆมหากรุณากันบ่อยแล้วกำลังมันก็มากขึ้น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 อย่าไปมองตรงที่กำลังอย่างสมาธินะมันเป็นกำลังโลกิยะโอ้ยมันแค่ดำริก็เป็นกำลังในตัวดำริแล้วเมื่อดำริการให้ดำริให้เรื่อยๆมันก็เป็นกำลังในการให้เกิดขึ้นเองมันเป็นอื่นไม่ได้ต่อไปคุณจะคล่องแคล่วในการให้แล้วมันก็จะกว้างใหญ่ไพศาลในการให้มากขึ้นเรียกว่าจากดำริก็เป็นมหาดำริจากดำริก็เป็นมหาดำริจากคุณาก็เป็นมหาคุณาเพราะบ่อยขึ้นไงไม่ใช่แค่วันละครั้งไม่ใช่แค่วันละครั้งหรืออย่างหลวงพ่ออย่างเนี้ยสมมติว่าหลวงพ่อเนาะไม่รู้จะเรียกตัวเองว่าอะไรกูไม่อยากจะเรียกว่าอะไรก็สมมติมันมากันเต็มหมดทั้งข้างมันคือจิตวิญญาณภูมินั้นภูมินี้อยู่อากาศก็มีมากับพื้นดินก็มีนี่ที่มาจากอากาศเนี่ยไม่ต้องมาเทน้ำเดินสรุปให้เลยนะสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวไม่เกี่ยวบริการดับล้างเข้าไปเลยใช้คำว่าโสอย่างเดียวครับผมได้ เลยเราคุยทำไมฟังสักหน่อยส่วนชั้นล่างที่มากระดิ่งอย่างเงี้ยเทน้ำเพราะว่าข้างในยังหยาบอยู่ยังหยาบมันยังไม่นอกเหนืออารมณ์นอกเหนือความรู้สึกแต่นั้นเวลาท่านโปรดไปเนี่ยมันก็ยังคิดตัวเองไม่ได้อะไรมันเทน้ำไม่เทน้ำไปเนี่ยมันไม่ออกจากบารมีของท่านเนี่ยไอสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ของท่านเนี่ยมันนอกเหนือตัวรู้นอกเหนือจิตมันคือการดับล้างอยู่เบื้องหลังตัวรู้ดับล้างอยู่เบื้องหลังจิตแล้วดับล้างอยู่เบื้องหลังการเทน้ำของท่านแต่ท่านให้ทั้งบารมีและทั้งการดับล้างให้พร้อมเลยสองอย่างมันก็เลยเบาไปเลยเบาไปด้วยกันเลยของท่านเนี่ยไม่ได้ให้เฉพาะบารมีวาสนาบารมีเบื้องหลังแต่ท่านเบื้องหลังบารมีเนี่ยไอ้สิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไอ้สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่มันคือไร้ร่องรอยมันคือดับล้างว่างล้างไปพร้อมกับบารมีของการให้บารมีเรียกว่าให้ทั้งบารมีและให้ทั้งการดับล้างให้ทั้งการว่างล้างพร้อมกันไปสองอย่างให้ทั้งในส่วนที่เป็นโลกิยะให้ทั้งในส่วนที่เป็นโลกุตระพร้อมกันไปทั้งสองอย่าง
โอกาสเราต้องนึกไหมครับเราต้องนึกไหมครับเนี่ยขณะที่ลูกใช้ตาใช้รู้ใช้เห็นเนี่ยมันทำหน้าที่ละแล้วก็นึกก็นึกได้นึกมันแล้วนึกไม่เอานึกอยู่แล้วนึกให้ไอ้นึกให้เนี่ยมันเป็นนึกที่ไม่เอานึกอยู่แล้วมันไม่มีโทษเลยมีส่วนค่อยๆต่อลายฟังนะต่อสูงฟังเดี๋ยวจะได้มีส่วนในมหากุณากับสังสวัตท่านใช้มหากุณาโปรดยังไงจะได้รู้ว่ามีส่วนไปด้วยกันมีส่วนในการร่วมกันโปรดในสังสวัตไปด้วยกันเราจะได้ไม่โปรดกันแบบเหนื่อยไม่เมื่อยเราจะได้ไม่โปรดกันแบบทุกข์ริยาในการโปรดอะไรที่ฝึกมาเยอะผ่านมาเยอะจะไม่เอามาเสียบใครไม่มาสอนใครเพราะของท่านมาโดยมหากุณาต้องมากันกรองว่าจะใช้บัญญัติแบบไหนฟังแล้วก็จบจะใช้แบบบัญญัติแบบไหนพูดไปแล้วเนี่ยเขาจะทำให้เขาสั้นหมดสั้นไม่เป็นภาระทางปัญญาจบทั้งมิจฉาจบทั้งสัมมาทิฏฐิไม่ต้องแบกตัวไหนเลยกันกรองมาหมดเดินก็กันกรองไม่แต่นั่งในห้องน้ำก็ยังกันกรองเลยประโยคนี้พูดแล้วมีผลยังไงประโยคแบบนี้พูดมาแล้วมีผลยังไงประโยคแบบนี้พูดไปแล้วเขาจบตามไหมประโยคแบบนี้พูดลงไปแล้วเขาไปคาสติคาสมาธิเช็คหมดเช็คหมดเลยเรียกว่าการกองการใช้สื่อการกองศาสตร์ในการโปรดการใช้บัญญัติเช็คหมดเลยไอ้ประโยคนี้พูดไปแล้วกลายเป็นทรงสติกลายเป็นทรงสมาธิโลกียะเฉยประโยคนี้พูดไปแล้วเอาคลายทิ้งคลายรู้หมดต้องการกองมาใช้และประโยคไหนที่ใช้ลงไปแล้วมันเป็นประธานซ้อนธรรมอย่าใช้มันเสียเวลาแต่นั้นก็เลยต้องให้ฟังหน่อยแค่ๆฟังเดี๋ยวมันก็ตามนั้นเพราะว่าเรามันทำการสังวัตกันทุกรูปทุกองค์อยู่แล้วแล้วเราทำการเราปฏิเสธสังวัตไม่ได้ด้วยงั้นถ้าเราไม่สว่างล้างออกไปไม่ว่างล้างออกไปดับล้างออกไปดีๆเนี่ยเราจะโดนบีบโดนเวทนาสังสวัตบีบโดนกรรมวิบากสังสวัตห้อมล้อมบีบอยู่เนี่ยนิวรณ์บีบอยู่เนี่ยก็ลิงอยู่ใกล้เราเนี่ยเพราะจิตของแต่ละคนก็คือยานดวงหนึ่งเรดาร์จอนมันทำหน้าที่รับขึ้นสังสวัตอยู่นะรับขึ้นขึ้นดีรับขึ้นขึ้นไม่ดีไอ้ตัวรู้นั่นเองตัวรู้เนี่ยมันรับรู้คือรู้แล้วมันรับอยู่แล้วดีจอนเข้ามาไม่ดีจอนเข้ามาสังสวัตทั้งนั้นแต่นั้นถ้าเราไม่ได้บทสรุปที่มันจะดับล้างว่างล้างกันจริงๆเนี่ยรับเละทั้งดีไม่ดีเละมากองที่ตัวรู้เนี่ยดังนั้นเราต้องนอกเหนือตัวรู้ดังนั้นต้องมาฟังบัญญัติที่มันไม่เกี่ยวกับตัวรู้ไม่รู้บัญญัติที่มันล้างบัญญัติเองแล้วมันจะนอกเหนือตัวรู้ไม่รู้ไปเองแต่รู้ก็ยังคงมีอยู่ยังคงอุปโลกใช้งานอยู่แต่มันจะใช้แบบแล้วไปไม่หลงใช่ไหม